กลับมาพบกับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณหมอกำพลพลัดสินนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์จำกัดมหาชนค่ะในตอนแรกเราทราบไปแล้วนะคะว่าชื่อจุฬารัตน์นี่ไม่ใช่ชื่อหญิงสาวที่ไหนนะคะแต่เป็นชื่อที่มาจากคุณหมอทั้งหลายที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยจุฬาหรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็จากโรงพยาบาลจุฬานั่นเองนะคะแต่ว่าต้องการความแตกต่างกันเล็กน้อยก็เลยใส่คำว่ารัฐเข้าไปเพราะฉะนั้นชื่อโรงพยาบาลก็เลยเป็นที่มาแบบนี้นะคะจุฬารัตน์อีกอย่างนึงก็คืออยากจะให้โรงพยาบาลมีลักษณะที่ดูแล้วเหมือนเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะคือคนไข้จะได้ไม่กลัวค่ะนะคะเวลาจะมาหาคุณหมอนะคะ แล้วก็ปัจจุบันจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ประมาณ30ปีมาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีทั้งโรงพยาบาล7แห่งนะคะแล้วก็มีทั้งคลินิกที่ให้บริการหมายถึงว่าไม่มีเตียงสำหรับคนไข้นะคะอีก7แห่งค่ะรวมทั้งหมดเป็นปัจจุบันมีอยู่14แห่งนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เราได้คุยกันว่าเรากำลังมีโรงพยาบาลแห่งใหม่ก็คือโรงพยาบาลจุฬารัตน์304ซึ่งกำลังจะเปิดในอีกไม่กี่เดือนนะคะนอกจากที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์304แล้วตอนนี้ที่โรงพยาบาลยังมีโครงการอะไรใหม่ๆอีกคะก็อีกโรงหนึ่งที่เมื่อกี้พูดถึง Star of the East เนี่ยฮะเราก็ไปทางที่ดินแถวที่เป็นภูเขา The East ที่เป็นภูเขาเป็นภูเขามันจะมีคนอยู่มี East ภูเขากับ East ทะเลใช่ไหมEast ทะเลอย่างเช่นพวกพัทยาพวกนี้อาจจะมีคู่แข่งที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆใช่มีอยู่แล้วเราไม่ไปไม่ไปเราไปเราไปนะฮะก็ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีครับนะครับเราก็อาจจะไปถึงอรัญญประเทศใช่ไหมฮะ304นี่ปราจีนนะปราจีนครับ304นี่อยู่ใกล้ลงเกลือค่ะใช่ครับแต่อาจารย์ครับ304ลงเกลืออยู่สระแก้วอยู่สระแก้วค่ะอาจารย์ครับคนอยากจะไปพัทยามากกว่าเพราะว่าเฮ้ยแรงกำลังซื้อมันเยอะกว่ามันเป็นคนมีเงินมาใช้จ่ายโรงพยาบาลเรามากกว่าแต่อาจารย์ไม่ไปอาจารย์ไปภูเขามันมีอะไรที่มันน่าสนใจสำหรับอาจารย์มันมีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ครับที่นั่นแล้วเราจับคนงานหรือว่าได้รับการติดต่อจากโรงนิคมแถวนั้นว่าอยากให้มาเปิดแล้วก็แถวนั้นก็มีประกันคมเยอะเยอะหมายความว่าในพื้นที่บริเวณตรงนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลที่ยังไม่มีเอกชนอยู่เลยเพราะว่าเวลาไปหาโรงพยาบาลเอกชนไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับแปลกมันต้องมีโรงพยาบาลเลยสร้างทีเดียวสองโรงเลยค่ะจุฬาเลยสร้างเดียวสองโรงอยู่ตรงไหนคะคุณหมอก็อีกโรงก็อยู่นี่จังหวัดฉะเชิงเทราไงอ๋ออยู่ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองก็อำเภอเมืองถัดไปก็จะเป็น1ชั่วโมงไปถึง304โอ้เห็นนะฉะเชิงเทรานี่สร้างเสร็จไปแล้วหรือยังกำลังสร้างอยู่มันจะเปิดเมื่อไหร่ฮะพฤษภาปีหน้าอันนี้กี่เตียงนะก็130เตียงเพราะใหญ่กว่าใหญ่ที่ในอำเภอเมืองแต่ว่าอำเภอเมืองโชคดีตรงนี้เป็นโรงที่เราได้ร่วมกับแพทย์จุฬาเหมือนกันที่อยู่โรงพยาบาลมาจากโรงพยาบาลพุทธโสธรแล้วแพทย์ทั้งหลายก็เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมาร่วมทุนกันเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลเอกชนเซิร์ฟประชาชนชาวฉะเชิงเทราซึ่งทุกวันนี้ออกไปรักษาชลบุรีไปรักษากรุงเทพนะครับฉะเชิงเทราก็ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนเลยครับไม่มีเลยมีแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ครับค่ะทีนี้คุณหมอบอกว่าเป็นการร่วมทุนกันเนี่ยจุฬารัตน์ถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะ70ครับ 70% ที่เหลือจะเป็นคุณหมอต่างๆที่จะแต่โรงพยาบาลอื่นของจุฬารัตน์นี่เราถือ100หมดใช่ครับเฉพาะตอนหลังเนี่ยจะมีฉะเชิงเทราเท่านั้นเองที่เราถือ70แล้วที่ระยองอ่ะค่ะที่304ที่34ก็ถือ70กันก็มีหมอมาร่วมทุนใช่ครับเอ๊ะทำไมหมอมาร่วมทุนหมอเขาอยู่ตรงนั้นหรือว่าอย่างไรที่ให้แพทย์มาร่วมทุนเพราะว่าแพทย์ก็อยากลงทุนเหมือนกันพูดง่ายแล้วเขาต้องมาทำงานแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยจะได้เริ่มต้นที่พาไงไม่ใช่แล้วเขาต้องทำงานเป็นหมอตรงนั้นด้วยใช่ครับ
อ๋ออย่างนี้ก็คือแก้ปัญหาด้วยแก้ปัญหาขาดหมอแก้ปัญหาในการขาดแคลนเป็นวิธีหนึ่งครับค่ะแล้วที่ระยองล่ะคะระยองเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเพราะฉะนั้นจุฬารัตน์ก็เลยถือไว้ 100% กี่เตียงคะ50เตียง50เตียงอันนี้เปิดหรือยังคะเปิดแล้วไปซื้อจากเจ้าของเดิมของเดิมเพื่อนที่เขาแก่แล้วถ้ามีลูกค้ามีอะไรก็เสียชีวิตไปแล้วอ๋อเหรอครับค่ะแล้วลูกหลานไม่อยากลูกหลานก็ไม่มีใครจบทางด้านนี้เราก็เลยแต่แล้วเขามีลูกค้าคนไข้อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับทีนี้อย่างโรงพยาบาลใหม่ๆเนี่ยโดยปกติกว่าลูกค้าจะเข้ามามันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมในช่วงแรกๆก็จะไม่ได้กำไรคล้ายๆอย่างนั้นเราคิดว่ามันจะเด็กที่เป็นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าการจะไปสร้างโรงพยาบาลที่ไหนสักที่นึงเนี่ยต้องดูว่าเรามีตลาดไหมใช่ไหมเพราะว่าบางที่เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าเจ้าที่อยู่แล้วตั้งหลายเจ้าอ่ะคุณไปเปิดคุณก็ต้องมาสร้างเริ่มใหม่ซึ่งอันเนี้ยกว่าจะโตได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างหลายปีนั้นสิ่งนี้ทำให้จุฬาฯมองว่าถ้าเราไปเปิดเนี่ยหนึ่งจะต้องไม่มีคู่แข่งอันที่สองเนี่ยเอกชนเนี่ยแถวนี้ไม่มีเลยเรามีโรงพยาบาลเอกชนขึ้นมาเนี่ยเอกชนนี่ไม่ใช่มาแย่งรัฐบาลนะครับผมบอกเลยว่าเราไม่เคยแย่งรัฐบาลเลยเราเป็นโรงพยาบาลที่เสริมการทำงานรัฐบาลเพราะว่าไปรัฐบาลต้องยอมรับว่ารัฐบาลถึงแม้ว่าศักยภาพเท่ากับเอกชนอะแต่ว่าเวลาคนที่มีสตางค์สักนิดนึงอ่ะไปก็ต้องไปรอแบบไปที่5กว่าจะได้ตรวจทีก็เที่ยงหรือ11โมงมันก็จำเป็นเพราะว่าต้องคิวรอคิวแต่ว่าถ้าเปิดโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่มีคิวแบบนั้นมาถึงก็รอประมาณสัก20-30นาทีก็ได้พบแพทย์แล้วนั่นคือทางเลือกหนึ่งให้ประชาชนได้เลือกแต่ว่าถึงยังไงมันก็คงต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะว่ากว่าจะคุ้มเร็วขึ้นเร็วขึ้นสักกี่ปีอาจารย์ถามเป็นปีเลยเหรอคะโอ้ต้องหลายปีนะความรู้สึกผมถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไม่ต้องเลยนะครับตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆนี่เดือนแรกก็กำไรแล้วอ๋อแต่ว่าเมื่อก่อนนะ30ปีที่แล้วปัจจุบันล่ะคะปัจจุบันนี้ก็ต้องค่อยๆสร้างนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าไม่มีเจ้าที่อยู่เลยเนี่ยเร็วครับประมาณปี2ปีก็เพราะอย่างที่ดร.นิเวศพูดอ่ะไม่เหมือนห้างใหม่อ่ะห้างใหม่คนอยากจะไปไงแต่โรงพยาบาลใหม่ไม่ใช่เฮ้ยเราไปกันเถอะมันเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องใช้เวลาใช่ไหมครับทีนี้การเติบโตของเทรนที่เราจะเข้าไปจับนะครับปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลายรายก็จะไป medical hub จะไปจับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศใช่ไหมครับของจุฬารัตน์เนี่ยเราไปกับเทรนอะไรฮะลูกค้าต่างประเทศเราก็จับอยู่มีด้วยก็ทำอยู่แต่เป็นชาติไหนฮะก็จีนนะครับเขาเข้ามาเหมือนกันนะมาจุฬารัตน์จีนภูฐานภูฐานเราไปทำศีรษะภูฐานไปมาแล้วไปทำศีรษะที่ภูฐานไม่ใช่แล้วเขาจะมาโรงพยาบาลเราหรือเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพคนมีตังก็มีไม่ใช่แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยเราไปอยู่โชคดีโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ10นาทีลงปุ๊บก็ถึงจริงปุ๊บโรงพยาบาลเลยโอ้จริงมันไม่ใช่โรงพยาบาลต่างจังหวัดนะมันอยู่ติดกับโรงสนามบินสุวรรณภูมิเลยจริงใช่ไหมฮะมันบางนาตราดอ่ะครับสุวรรณภูมิก็อยู่กิโลเมตรที่14-15งั้นเวลาเขาลงจากลงเครื่องบินปุ๊บเนี่ยมาจุฬารัตน์นี่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วเรายังเปิดนั่นอีกนะศูนย์มีบุตรยากอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา11เพื่อจะเป็นพื้นเป็นสถานที่ให้คนจีนเนี่ยมาทำ IVF มาทำเด็กหลอดแก้วโอ้เหรอใช่ครับเรามีหมดอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดเด็กหลอดแก้วไม่ผิดครับอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายอาจารย์โชคดีที่ว่าประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ตลาดเนี่ยมันค่อนข้างบูมนะในประเทศจีนเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยเขาคนเยอะแล้วนโยบายมีลูกเพิ่มอีก1คนแล้วคนผู้หญิงอ่ะที่พออายุมากขึ้นแล้วอ่ะไข่ก็ตกน้อยลงงั้นต้องกระตุ้น
มีบุตรยากขึ้นใช่แล้วก็ประสบข้างนอกเลยแล้วก็แสดงว่าสามีภรรยาต้องมาพร้อมกันใช่ครับอ๋อแล้วคิดแผนนี่ไงไม่ได้ครับเราอ๋อคือของเราเนี่ยเล่นเรื่องบุตรยากใช่ครับแพงไหมแพงนะถ้าเป็นต่างชาติเคสหนึ่งก็ไม่คิดว่าไม่เกิน 3-5 แสนบาทก็จะไม่เบาถ้าคนไทยแสน200,000เองได้เลยไอ้นี่เขาก็ต้องบินมาแล้วอยู่หลายวันไหมใช่หรือว่าเดือนครึ่งอยู่เดือนครึ่งใช่ครับอยู่เดือนครึ่งรายได้เราก็ได้จากการที่ญาติโยมเข้าเดียวเข้าอยู่ในเมืองไทยแต่ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลนะอ๋อมาเที่ยวเพราะว่าพอมาถึงเนี่ยกระตุ้นไข่เนี่ยต้องใช้เวลา2 อาทิตย์ไข่ถึงโตพอดูดไข่มาปุ๊บก็ต้องผสมอีกต้องรอคุณแม่สบายใจดีแล้วผสมนะครับแม่ไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวที่สบายใจแล้วก็สบายใจฝังตัวไข่กับสเปิร์มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็อารมณ์ดีก็ทำให้โอกาสท้องก็หยุดสูงขึ้นนี่ถ้าพูดถึงอันนี้เป็นหมอสูตรจะรับสมัครพนักงานทีนี้อาจารย์ถ้าเป็นตัวเลขนะครับอาจารย์ปัจจุบันเรามีเตียงที่โอเปเรตแล้วทั้งหมดกี่เตียงขออีกทีนะครับปัจจุบัน500เตียง500กว่าเตียงอีก3ปีข้างหน้าจะมีเท่าไหร่นะครับอีก3ปีข้างหน้าใช่ใช่ผมดูแล้วบวกๆไปมันคงจะบอกไม่ได้อ้าวแต่อาจารย์มีแผนไงฮะว่า5 6ถ้า304เปิดอีก100กว่าเตียงก็จะเป็น600อีก3ปีข้างหน้านะโรงพยาบาลนึงจะสร้างต้องใช้เวลา2ปี2ปีนะครับและสร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่คะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะค่ะถ้าพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับไม่รวมที่ดินเนาะค่ะก็ประมาณ500ล้านขึ้นนะร้อยเตียงเนี่ยนะฮะครับ500ล้านขึ้นเพราะฉะนั้นที่เห็นตรงเนี้ยภายในปีหน้าเราก็จะมีเตียงเพิ่มอีกประมาณ180เตียงก็คือ304อีก130แล้วก็200กว่าอ๋อ200กว่าแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราอีกประมาณอีก100กว่าอีก100กว่าโอ้ก็รวมๆแล้วเกือบอีก300เพราะฉะนั้นไม่ต้องอีก3ปีค่ะอีกปีหน้าเต็มๆปีเนี้ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอีก300กว่าเตียงก็คือ800กว่าเตียงก็ประมาณเกิน 50% ของเดิมอันนี้เรื่องเตียงเริ่มมีโครงการครับอีก3ปีหน้ามีโรงพยาบาลที่จะสร้างใหม่อีกมีเป้าเลยครับมีเป้าเลยอย่างว่าแต่ยังไม่ได้แจ้งตลาดจะยังเน้นเป็น Star of the East หรือยังอาจจะไปเวสหรือจะไปที่อื่นแล้วยังอีสอยู่ครับยังมีตลาดอยู่ครับแล้วจะข้ามไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่แถบอีสบ้างไหมครับไปเปิดกัมพูชาเลยครับไม่ไปครับทำไมเพราะว่าหมอกัมพูชาเนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยชอบหมอไทยนี่ถ้าเราไปเปิดที่นั่นหมอไทยไม่ไปครับเพราะเมืองไทยก็แทบจะไม่มีรับอีกด้วยแล้วลูกเมียอีกอ่ะใช่ไหมลำบากนะครับเพราะส่วนใหญ่เราอยู่ในเมืองไทยดีกว่าแล้วจริงๆแล้วเปิดเมืองไทยดีกว่าครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยกัมพูชาพม่าเนี่ยเขาอยากมาเมืองไทยแล้วรู้สึกว่าเท่เพราะว่ามาเมืองไทยเหมือนไปรักษาต่างต่างประเทศไม่ใช่รักษาโลโก้ไอ้เราเรื่องหมอเองครับเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าเมื่อถึงวันแล้วเขาต้องไปเพราะว่าเขาก็แบบเอ้ยไปการไปอยู่แบบนั้นยังไงเขาก็ต้องรายได้น้อยลงเพราะว่าเคสมันน้อยกว่าอะไรกว่าหรือเปล่าที่ไหนครับหมายความว่าถ้าไปอย่างปาจีนอะไรเงี้ยมันสามถึงสี่เนี่ยเขาก็ต้องย้ายบ้านไปอะไรต่างๆถ้าเขามีครอบครัวเขาก็จะรู้สึกว่า disrupt ตัวง่ายยุ่งยากแล้วทุกวันนี้จริงๆก็หมอพวกนี้ก็มีงานเขาทุกคนอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้ไหมก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเป็นหมอที่จบมา ไม่นานมากนะครับแล้วก็ยังไม่ตั้งรกรากที่ไหนอะไรที่เป็นกิจลักษณะเราจะได้หมออย่างนี้ซะส่วนใหญ่แต่ก็จะมีปัญหาว่าประสบการณ์เขาก็ยังไม่เราต้องดูให้ดีซะก่อนนะว่าเขาได้เรียนรู้ถึงระดับที่เรียกว่าสามารถ practice ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วจบทางด้านฟิลที่เรียกว่า specialty เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าเก่งหมดแล้วครับเมืองไทยเราความเชี่ยวชาญพิเศษโรงพยาบาลเมืองไทยเราเรียนโรงเรียนแพทย์สอนแพทย์
ได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของต่างประเทศมากเลยจบจากเมืองไทยไปเนี่ยใครๆก็รับอาจารย์เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้นแล้วทีนี้สัดส่วนอย่างอื่นนะครับเช่นเรื่องของตัวเลขประกันสังคมนะครับปัจจุบันเรามีผู้ประกันตนเท่าไหร่นะครับในเครือเรา400,000คนครับ400,000400,000กว่าคน400,000คนนะครับอนาคตเมื่อกี้เตียงมาเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ขึ้นไปครับแล้วจำนวนผู้ประกันตนนะครับอาจารย์มองไปยังไงบ้างครับคือเรามองว่ามาร์จิ้นของประกันคมเนี่ยเวลานี้มันไม่ได้สูงมากครับค่อนข้างจะดับลงจากตอนแรกๆครับที่เช่นนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างจะฟรีซในเรื่องของข้าวเหมาจ่ายคือ capitation ที่มอบที่เขาจ่ายให้โรงพยาบาลครับก็ยังดีว่าปีนี้เนี่ยเขาได้ขึ้นค่าเหมาหัวนะค่าเหมาจ่ายเนี่ยต่อคนเนี่ยขึ้นประมาณสัก 5% จากเดิมที่จ่ายมาก้อนหนึ่งเนี่ยปีนี้เพิ่ม 5% ครับงั้นอยู่มี 400,000 คนก็คูณ 5% จากรายได้ที่ได้รับเนี่ยอีก 5% ก็คือจะช่วยในเรื่องของต้นทุนที่มันสูงขึ้นทุกปีแล้วโลกก็ยากขึ้นเรื่อยๆครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเพิ่มคนเนี่ยโตไม่ทันกับโลกที่หลากหลายที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วคนแก่ก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นว่าพวกบัตรทองเนี่ยจะว่าเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มเร็วกว่าของประกันสังคมอีกครับทีนี้400,000คนแล้วอาจารย์มีเป้าไหมครับว่าโอเคอนาคตตรงนี้อาจจะอยู่แค่เนี้ย400,000ถ้าจะเพิ่มเนี่ยก็ลิมิตก็คือเพิ่มจากนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกครับครับโอเคงั้นตัวประกันสังคมอาจจะไม่ได้เยอะมากนะทีนี้แสดงว่าที่เราจะไปคือเงินสดที่มากขึ้นเงินสดแล้วก็คนไข้ต่างชาติคนไข้ต่างชาติแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโรงพยาบาลเนี่ยต้องพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีครับจุฬาเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีมาตลอดครับนะครับเช่นศูนย์หัวใจของผมเนี่ยรักษาโรคหัวใจได้ทุกชนิดตั้งแต่ตรวจคัดกรองหัวใจครับนะครับเรามี CT 160สไลด์3มิติเวลาคนอายุประมาณสัก50นะครับสงสัยโรคหัวใจนะครับคุณอยากรู้เลยว่าเส้นเลือดหัวใจคุณตีบไม่ตีบเนี่ยคุณสามารถทำเอ็กซเรย์ CT 3มิตินะครับเห็นหลอดเลือดเลยครับต้องมีอาการไหมถึงจะไปทำไม่ต้องครับด็อกเตอร์สบายนะด็อกเตอร์ไปทำไหมฮะจริงๆก็ดีแต่มันยุ่งยากใช่ไหมต้องฉีดสีฉีดอะไรเข้าไปฉีดคอนแทคนิดเดียวใช้เวลาแต่ชิปจอนนะเวลาไปหาหมอเนี่ยเราต้องดูชิปจอนไม่เกิน65ถ้าเกินก็กินยาครึ่งเม็ดให้ชิปจอนลงมาลงเสร็จเนี่ยคอมพิวเตอร์มันจะจับภาพเลยแล้วเห็นหลอดเลือดเลยครับผมมีรูปเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับหลังไม้แต่จริงๆมันเป็นแค่ exercise test ก็พอไหม exercise test ไม่พอไม่พอเหรอครับมันแค่บอกได้แค่ 50% เองอยากรู้จริงๆเพราะคนบางคนนี่วิ่งไปไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าเลือดเลือดเลี้ยงมีเลือดที่เลี้ยงจากสายที่กระแดงอื่นมาช่วยเลี้ยงด้วยมันก็เลยพอครับแต่ว่าสิ่งนี้มันเกิดมันคือระเบิดเวลาในร่างกายเรานะเวลาคุณไปเล่นกีฬานะครับส่วนใหญ่เกิดจากนักกีฬาพอเล่นกีฬาปุ๊บเนี่ยเราเลือดต้องสูบฉีดเยอะมากทำให้ตะกันที่อยู่บนหลอดเลือดเนี่ยมันแตกพอแตกปุ๊บเนี่ยหลอดเลือดก็อุดตันกระทันหันก็เกิดซัดเดนคาร์เดียกอะเรสก็คือหัวใจหยุดเต้นกระทันหันต้องปั๊มหัวใจแล้วก็ไม่มีตัวดีฟิบนี่ก็ตายนะครับใจนั้นพวกซัดเด่นผดซัดเด่นนะพวกฉุกเฉินทันทีทันใดหัวใจอยู่เต้นทันทีทันใดนะเกิดจากนักกีฬางั้นอ่ะโอ้ครับน่ากลัวเหมือนกันอาจารย์ขออนุญาตยังนิดนึงนะครับเมื่อกี้ยังไปต่อก็คือว่าเราเข้าใจแล้วว่าอนาคตเตียงจะเพิ่มขึ้น 50% ประกันสังคมอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบตอนนี้เราจะมีโรงพยาบาลเก่าของเราซึ่งอยู่ในเครือบางนากับไอ้เครือที่มันไกลออกไปทางตะวันออกผมเข้าใจว่ามีตลาดอยู่แต่ว่าข้างในครับอาจารย์มองว่ามันยังโตอีกได้มันประมาณได้แค่ไหนโตได้สักปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้างในเนี่ยโตไม่เยอะครับพูดถึงโตที่โตก็คือต้องโตจากเทคโนโลยีหมายว่าเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่สามารถรักษาแล้วเนี่ยดีกว่าของเก่าๆอันนี้ก็ทำให้โตได้โอเคเช่นเครื่องมือทางด้านมะเร็งเอ่ยคุณว่ามีที่ไหนดีๆแล้วคุณก็เข้าเอาตามเข้ามาแล้วมีคนใช้เป็น okay. นะครับหรือว่า
ตรวจอย่างอื่นที่เพิ่มขึ้นนะครับเช่นหัวใจที่ผมพูดเมื่อกี้ผ่าตัดหัวใจไอ้พวกไอ้หลอดเลือดหัวใจที่เรียกว่าโป่งพองเนี่ยเวลานี้เราสามารถใส่สเต็นเข้าไปนะโดยที่ไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่าตัดแบบใส่พอตีซีใหญ่ๆอ่ะมันสามารถครอบอันนั้นเลยได้เลยนะครับอันเนี้ยก็เรียกทีว่านะครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่ว่าชั้นสูงสำหรับการผ่าตัดหัวใจหมายถึงว่าจะต้องเพิ่มมูลค่ามันโดยการที่ลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นคือจำนวนเมืองของตรงนั้นอาจจะไม่ขยายมากนะครับผ่าตัดแผลเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วการผ่าตัดเวลานี้เปิดท้องน้อยมากนะครับส่องกล้องไปแล้วผ่าตัดอยู่โรงพยาบาล2วันกลับบ้านแต่ราคาแพงกว่าอยู่5วันนะครับแต่นี่เรียนถามนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขกันนะคะว่าในแง่ของตัวต้นทุนนะคะโครงสร้างต้นทุนเนี่ยค่ะคุณหมอบอกได้ไหมคะว่าเป็นค่าแพทย์สักกี่เปอร์เซ็นต์ค่ายากี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะแยกได้ไหมคะค่าแพทย์ก็อยู่ที่ 25-30% นะครับแล้วส่วนค่ายาอะไรต่อมีอะไรแล้วค่าบริหารต่างๆนะก็อยู่ที่ประมาณสักค่าแล้วก็ค่าจ้างพนักงานต่างๆนะก็อีกประมาณสัก 50% นะครับ 50% ค่ะครับงั้นเรามาดูตัวเลขนะคะรบกวนหมอเคนิดนึงครับดูงบการเงินของจุฬารัตน์นะครับปี57นะครับรายได้รวมอยู่ที่ 2,700 ล้านนะครับปี58 3,178 ล้านนะครับปี59 3,657 ล้านนะครับแล้วก็ไตรมาสแรกของปีนี้940ล้านนะครับกำไรสุทธินะครับปี57 480ล้านปี58 538ล้านนะครับปี59 564ล้านนะครับไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่152ล้านจริงๆมันจะมีตัวน่าสนใจนิดนึงก็คือว่ารายได้เนี่ยโตแต่ว่าพอดูกำไรนะครับเหมือนกับที่ผ่านมามันโตเยอะกว่านี้ตัวนี้มันจะโตลดลงใช่ไหมฮะปี59มันเกิดอะไรขึ้นครับเราทิศทางครึ่งปีหลังปี59เนี่ยที่มันโตมันกำไรน้อยลงเนี่ยนะครับจากแต่รายได้ก็ไม่น้อยใช่ไหมครับก็จากการที่ว่า รายได้ก็ลดลงด้วยนะปี59โตลดลงโตน้อยลงอัตราการเติบโตลดลงเกิดจากการที่นโยบายภาครัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับของภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักโลกน้ำหนักโลกคำนวณเดิมเราเคยได้น้ำหนักโลกแล้วก็หรือ8,000จ่ายเหลือ6,000มันมีการตัดไปที่ได้เหรอครับโอ้ครับเพราะเป็นคอมโบบัจเจ็ตหายไป1ใน4เลยใช่ครับมันก็เลยทำให้พอฟิตแล้วน้อยลงแต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ยอมรับสภาพเพราะว่ารัฐไม่มีตังค์ครับครับค่ะโอเคค่ะมาดูในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรครับปี57นะครับ ROE อยู่ที่ 17% ปี58 18% ปี59 18% นะครับแล้วก็10ไตรมาสแรกก็อยู่ 17% นะครับอัตรากำไรสุทธินะครับปี57 17% 17% ถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับปี59 15% นะครับลดลงนะครับแล้วก็ไตรมาสแรกของปีนี้16% นะครับดีอีนิดนึงไหมครับอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวจะลงทุนเยอะนะครับดีอี 0.16 0.20 0.41 0.38 โอ้ดูต่ำมากเลยนะครับค่ะมีนี่ค่อนข้างน้อยมาดูราคาหุ้นนะคะเหมือนเราไต่ภูเขาเข้าตลาดปี2013 4ปีมาแล้วราคาหุ้นแรกๆอันนี้แตกพาไปมั้งครับแรกๆน่าจะประมาณ10บาท10อันนี้จะปรับพาแล้วบาทเดียวก็เป็นปรับฐานนะครับก็ขึ้นไปถึงประมาณ3บาทกว่าแล้วก็ตอนนี้ลงมานะครับปรับตัวอยู่ประมาณสัก 2.58 ถ้าไม่โดนนโยบายภาครัฐเนี่ยผมยัง3เหมือนเดิมครับค่ะมาดูความถูกแพงของหุ้นค่ะครับความถูกแพงของหุ้นนะครับ PE นะครับปี57 41เท่าปี58 57เท่าโอ้สูงมากนะปี59 54เท่านะครับไตรมาสแรกของปีนี้51เท่านะครับ Price per book นะครับ79 10แล้วก็ 8.78 ในไตรมาสแรกครับแล้วก็ในช่วงเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าในช่วงปีหน้าเราจะมีโรงพยาบาลเปิดใหม่อีก2แห่งครับใช่ไหมครับใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีโรงพยาบาลใหม่อีกสักกี่แห่งคะก็อีกประมาณสัก 2-3 แห่งครับ 2-3 แห่งตอนนี้มีเป้าหมายหรือยังคะเป้ามีแล้วแห่งหนึ่งนะครับค่ะแล้วก็อีก2แห่งยังไม่มีครับอีก
องแห่งยังไม่มีแต่นั่นคือเป้าหมายเป้าหมายแห่งหนึ่งยังไม่ได้สร้างค่ะคือธุรกิจโรงพยาบาลผมเข้าใจว่ามันจะมีช่วงในการลงทุนหนักๆแล้วก็ช่วงเก็บเกี่ยวตอนนี้อาจารย์กำพลมองว่าจุฬารัตน์อยู่ในช่วงไหนครับบางแห่งก็เก็บเกี่ยวบางแห่งก็กำลังเริ่มต้นจะเก็บเกี่ยวถ้าดูภาพรวมของทั้งกลุ่มเลยเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงไหนคะก็หนักไปทางด้านไหนคะตอนนี้คือเก็บเกี่ยวครับค่ะนี่เรานโยบายเราเทคโอเวอร์อะไรต่างๆนี่เรามีบ้างไหมหรือว่าไม่ค่อยทำมีที่เดียวก็คือที่ระยองใช่แต่ว่าไม่ใช่เป็นนโยบายหลักของเราที่จะเดินทางกับจุฬาเวชใช่ใช่แต่ว่าหมายความว่าเราเองไม่ใช่แนวว่าเน้นไปเทคโอเวอร์มากกว่าที่จะไปสร้างเองอะไรงั้นการไปเมิร์ชไป M&A นะครับผมว่ามีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือการไปเปลี่ยนนักวัฒนธรรมองค์กรเดิมๆของเขาเนี่ยมันยากมากยิ่งโรงพยาบาลเปิดมา20-30ปีแล้วไปเมิร์ชนะครับผมคิดว่าคุณต้องเปลี่ยนแอททิจูดคนมากเลยครับพูดง่ายก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากทำเองเริ่มต้นจากข้าวขาวดีกว่าครับง่ายค่ะก็นะคะเราสตาร์ออฟเดอะยิสค่ะให้ข้อมูลนะคะท่านก็ต้องตัดสินใจลงทุนนะคะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ก็จะเป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ในช่วงแรกเนี่ยเน้นไปในเรื่องของประกันสังคมค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่เป้าหมายสุดท้ายแล้วก็คือคงจะค่อนข้างมาเราเรียกว่าครึ่งๆนะคะก็คือลูกค้าที่เป็นหรือคนไข้ที่เป็นเงินสดกับประกันสังคมนะคะนั้นเรามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลท่านเอาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจลงทุนนะคะเพราะว่าครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับกำไรเป็นของท่านขาดทุนก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับท่านเช่นกันเลือกและตัดสินใจให้ดีนะครับศึกษาให้ดีก่อนค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์กำพลพลัสสินประธานกรรมการบริหารบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์จำกัดมหาชนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับแล้วก็มันนี่ท็อกวีคลี่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราบอกประชาชนตลอดเวลาว่าโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่ระดับกลางรายได้ระดับกลางสูงเข้ามาได้แต่ว่าถ้าคุณมีเงินรายได้ระดับกลางเนี่ยคนกลางเนี่ย คุณเข้ามาที่เราเนี่ยคุณสบายใจสบายใจไม่ต้องมีเป็นหมื่นเป็นผักเป็นหมื่นมือที่จะเข้าโรงพยาบาลนะครับคือเราถือว่าเป็นมิดเทียร์ฮอสพิตอล